สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบอยขายบ้านยื้อชีวิตหลังเพิ่งขายรถลูกบอกเอาของเล่นหนูไปขายด้วยบอยสินเจริญโพสต์ลงในโซเชียลก่อนหน้านี้ว่าหลังจากที่ผมไลฟ์ขายบ้านและโพสต์เป่าประกาศให้ผู้คนได้รับรู้ก็มีผู้สนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาหลายรายตอนนี้เริ่มทยอยนัดวันเวลานัดหมายคนที่อยากเข้าไปดูสถานที่จริงบ้านหลังนี้ผมซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงตั้งใจจะเก็บไว้ยาวๆให้ลูกเพราะราคาที่ดินของโซนนี้อีกสัก 4-5 ปีก็น่าจะแพงหูฉี่เลยล่ะครับแต่คิดแล้วตรึกตรองแล้วใคร่ควรแล้วทบทวนแล้วพิจารณาแล้วปรึกษาอีลอนมัสก์แล้วจึงตัดสินใจประกาศขายเพื่อจะมีใครที่เห็นแล้วถูกโฉลกถูกชะตาอยากย้ายเข้าไปอยู่อาศัยเขาจะได้มารับตำแหน่งเจ้าของบ้านคนใหม่ต่อจากผมเครื่องใช้ที่ผมมอบให้พร้อมบ้านหลังนี้มีดังนี้แอร์4เครื่องเพิ่งล้างทำความสะอาดเรียบร้อยตู้เย็น1เตาไฟฟ้า1เตาอบ1เครื่องล้างจาน1คุ้มยิ่งกว่าแฟลตปลาทองซึ่งล่าสุดบอยเปิดใจขายบ้านกว่า5ล้านบาทเพราะไม่มีแม้แต่งานเดียวเงียบกริบมาเป็นปีเป็นครั้งแรกที่เราเอาของออกมาขายคิดว่าน่าจะคล้ายๆกับเพื่อนๆพี่ๆในวงการหลายคนลูกรู้แล้วว่าเราไม่ได้ไปทำงานลูกก็บอกพ่อเอาของเล่นหนูไปขายเถอะนอกจากเราจะได้รายได้เล็กๆน้อยๆเรายังได้ทำกิจกรรมกับลูกด้วยคุณแม่มีฝีมือทำอาหารก็ให้คุณแม่ทำอาหารเราเอามาขายผมใช้เงินเก็บออกมาเยอะมากเยอะจนตกใจเลยคิดว่าลดค่าใช้จ่ายดีกว่าผมมีบ้านหลังหนึ่งซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงตัวเองตั้งใจให้ลูกต้องบอกลูกว่าพ่อขอขายบ้านนี้นะเพราะพ่อไม่สามารถแบกรับภาระตรงนี้ได้หรือถ้าแบกได้คงอีกไม่นานหากขายไปมีคนซื้อเราจะได้เก็บเงินก้อนนี้ไว้มาจัดสรรและดำเนินชีวิตต่อไปที่เพิ่งขายไปก่อนบ้านก็คือรถมีอยู่คันเดียวแต่ถ้าเราต้องมาจ่ายค่าผ่อนทั้งหมดทั้งรถทั้งบ้านต่อเดือนเกือบครึ่งแสนขณะที่เรายังออกไปทำงานไม่ได้เราลดภาระไปก่อนตอนนี้ต้องยอมลดภาระไปก่อนใช้ชีวิตเท่าที่จำเป็นบอยตัดสินใจขายบ้านย่านสนามบินสุวรรณภูมิกว่า5ล้านบาทส่วนพี่ชาย2คนพี่บอมทำเครื่องดนตรีไม่ค่อยกระทบส่วนพี่เบิ้ลได้รับผลกระทบทำร้านอาหารย่านทองหล่อต้องปิดกิจการไปก่อนช่วงนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ